ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมะประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องแผนกเผยแผ่ธรรมบรรยายต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าธรรมะสูงสุดเมื่อไม่มีธรรมะเหลืออยู่สำหรับจะยึดถือถึงข้อนี้ก็จะต้องขอปรับความเข้าใจกันตามเคยเหมือนกับ3ครั้งที่แล้วมาว่าเราจะพูดจะบรรยายจะอธิบายกันในลักษณะหนึ่งผิดจากที่เคยใช้อธิบายกันอยู่ทั่วไปคือว่าเราจะพูดโดยภาษาธรรมและในระดับสูงสุดเช่นครั้งที่หนึ่งพูดโดยหัวข้อว่าหลุดพ้นเสียจากความหลุดพ้นท่านทั้งหลายลองฟังดูดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่เคยฟังมาก่อนเลยในการใช้ภาษาธรรมะเช่นนี้หลุดพ้นเสียจากความหลุดพ้นหมายความว่าคนเขาหวังความหลุดพ้นก็คิดว่าหลุดพ้นแล้วก็ยึดถือในความหลุดพ้นว่าเขาหลุดพ้นแล้วอย่างนี้มันจะเป็นหลุดพ้นไปไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวตนเป็นผู้หลุดพ้นเขาก็ยึดถือตัวตนนี่ไว้ทีหนึ่งแล้วเขาก็ยึดถือความหลุดพ้นนั้นว่าเป็นความหลุดพ้นของเขาเขาก็ยึดถือสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นความหลุดพ้นนั้นเป็นของเขาอีกทีหนึ่งมันเลยไม่หลุดพ้นทั้งจากตัวตนและทั้งจากของตนถ้าจะหลุดพ้นกันจริงๆต้องหลุดพ้นจากความมีตัวตนเป็นผู้หลุดพ้นและมีความหลุดพ้นเป็นของตนจิตชนิดนี้ต่างหากเรียกว่าหลุดพ้นมันหลุดพ้นเกิดจากความคิดว่าหลุดพ้นหลุดพ้นเกิดจากความคิดว่าตัวกูเป็นผู้หลุดพ้นหลุดพ้นเกิดจากความรู้สึกว่าความหลุดพ้นนั่นเป็นของกูจะทำยังไงได้ถ้าท่านไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจและคนที่ได้ฟังเป็นครั้งแรกก็คงจะไม่เข้าใจมันช่วยไม่ได้แล้วก็ไม่ขออภัยด้วยเพราะว่าพูดกันมาถึงขั้นนี้แล้วมันก็ต้องพูดกันต่อไปและเอามาพูดทีละเรื่องให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นในขั้นที่สองพูดว่าเป็นสุขเมื่อสิ้นสุดแห่งความรู้สึกว่าเป็นสุขคงจะฟังไม่เข้าใจเลยความสุขแท้จริงความสุขสูงสุดนั้นมันคือความรู้สึกไม่ที่ไม่เป็นความรู้ที่มันเป็นความรู้สึกว่าไม่ได้จะเป็นความสุขของตนเมื่อรู้สึกว่าไม่มีความสุขสิ้นสุดแห่งความสุขนั่นจึงจะเป็นความสุขสั้นที่ถึงที่สุดถ้ายังรู้สึกว่าเป็นสุขมันก็มีตัวตนผู้เป็นสุขมีความสุขเป็นของตนถ้ายังรู้สึกว่ามีตัวตนเป็นผู้สวยสุขเป็นของตนแต่ความสุขนั้นยังไม่ใช่ความสุขสูงสุดเพราะมันยังมีตัวตนมีความรู้สึกว่าตัวตนเชื่ออยู่ในความรู้สึกว่าเป็นความสุขเป็นตัวตนของความสุขก็ได้เป็นตัวตนของกูผู้มีความสุขก็ได้และก็มีความสุขนั่นเป็นของกูมันยังไม่ว่างจากความยึดถือด้วยเหมือนกันมันยังมียึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ความสุขนั่นไม่ใช่สูงสุดเพราะยังมีความยึดถือในขั้นที่สามพูดว่าบุญแท้จริงนั่นเมื่อหมดความรู้สึกอยากจะมีบุญถ้ายังอยากจะมีบุญอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วบุญนั้นยังไม่จริงยังไม่แท้เป็นบุญแห่งความอยาก
มันเป็นบุญของความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูว่ากูมีบุญกูมีบุญเป็นของกูรู้สึกว่าบุญเป็นสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาอยู่นี่บุญยังไม่แท้บุญยังไม่สูงสุดขอให้ถือว่าบุญแท้จริงสูงสุดเมื่อหมดความรู้สึกอยากมีบุญไม่มีความรู้สึกอยากจะมีบุญนั่นจึงจะเป็นบุญถึงที่สุดถ้าใครฟังไม่ดีมันก็จะพูดว่าบ้ากันใหญ่แล้วเว้ยพูดก็ฟังไม่ถูกแล้วก็คงจะสอนไปในทางตรงกันข้ามคือไม่ต้องหลุดพ้นไม่ต้องมีความสุขไม่ต้องเอาบุญนี่มันฟังกันไม่ถูกอย่างนี้ถ้ามันฟังถูกก็จะฟังออกว่าเป็นเรื่องหลุดพ้นที่แท้จริงเป็นความสุขที่สูงสุดจริงเป็นบุญแท้จริงทีนี้วันนี้ก็พูดโดยหัวข้อว่าธรรมะสูงสุดเมื่อไม่มีธรรมะเหลืออยู่สำหรับจะยึดถือนี่ก็คล้ายกันเป็นคำพูดในระดับเดียวกันว่าจะต้องฟังให้ดีธรรมะสูงสุดนั่นคือภาวะที่รู้สึกว่าไม่มีธรรมะเหลืออยู่สำหรับจะยึดถือไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับจะยึดถือก็คือภาวะที่ไม่มีความยึดถือในสิ่งใดๆนั่นคือธรรมะสูงสุดก็ให้เข้าใจว่าเรากำลังพูดกันในระดับนี้วิธีพูดอย่างนี้ในการบรรยายชุดนี้ที่นี่ก็จะต้องพูดกันในชาติลงไปถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะหรือพระธรรมก็แล้วแต่จะเรียกในที่นี้เรียกว่าธรรมเฉยสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นคืออะไรรู้สึกเมื่อไรไอ้ธรรมคำนี้ในครั้งแรกหมายถึงสิ่งหรือสิ่งที่จะดับทุกข์ได้อาการที่ดับทุกข์ได้เป็นเครื่องมือที่จะดับทุกข์ได้ก็เป็นภาวะที่ดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าธรรมขั้นต่อมาคำว่าธรรมก็มีความหมายแยกออกไปเป็นเหตุบ้างเป็นผลบ้างเป็นธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งบ้างไม่มีปัจจัยปรุงแต่งบ้างหลายสิ่งหลายอย่างหลายประเภทด้วยกันแต่ความหมายสั้นๆความหมายเดิมแท้นั่นก็ยังคงมีอยู่ยังใช้อยู่แม้ในครั้งพุทธกาลเมื่อพูดถึงว่าธรรมแล้วก็หมายความว่าเครื่องดับทุกข์ทั้งนั้นแต่ทีนี้ท่านมาอยากจะให้รู้ความหมายคำนี้หมดตามที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกจึงแยกความหมายเป็นสี่อย่างที่เห็นว่าธรรมคือเรื่องของธรรมชาติธรรมคือเรื่องกฎของธรรมชาติธรรมคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมคือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่มาดูกันหมดไม่มีอะไรเหลือว่าไอ้สิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายนั่นก็เรียกว่าธรรมคือธรรมชาติกฎที่มันครอบงำสิ่งนั้นอยู่ก็เรียกว่าธรรมในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติและหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาตินั้นก็เรียกว่าธรรมคือหน้าที่มีผลจะเกิดขึ้นมาอย่างไรก็เรียกว่าธรรมคือธรรมที่เป็นผลแล้วสี่พวกแต่ละพวกละพวกไม่รู้ว่ามีอยู่กี่ร้อยกี่พันชนิดมันก็มากเดี๋ยวนี้เรามาเล็งข้อที่ว่าธรรมในความหมายที่มีประโยชน์ที่สุดแก่มนุษย์เพราะมนุษย์เราจะมีอะไรจะหาอะไรจะได้อะไรก็ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์คำว่าธรรมในความหมายสั้นๆเป็นความหมายเดียวใช้ได้แก่ทุกคนนี่ก็คื
สิ่งที่จะดับทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงนั่นแหละเป็นใจความสำคัญในทางพุทธการก็ใช้คำนี้เป็นคำทั่วไปแทนคำที่เราเรียกกันว่าศาสนาหรือลัทธิศาสนาเช่นเขาจะถามว่าเช่นเขาพบกันแล้วเขาจะถามกันว่าท่านชอบใจธรรมะของใครอย่างนี้ก็หมายความว่าท่านชอบใจธรรมะของพระสมณโคดมหรือท่านชอบใจธรรมะของนิพพานนาตบุตรหรือท่านชอบใจธรรมะของสัญชัยะเวรัตบุตรหรือชื่ออื่นอีกหลายชื่อซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นมีสำคัญอยู่หกศาสดามีชื่อต่างๆกันใครชอบใจธรรมะของใครของศาสดาชื่ออะไรเขาก็ปฏิบัติตามคำสอนของศาสดาชื่อนั้นพวกที่ชอบธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ก็จะตอบว่าข้าพเจ้าชอบใจธรรมะของพระสมณโคดมพวกที่ชอบใจธรรมะของนิพพานธนากบุตรก็จะตอบว่าข้าพเจ้าชอบใจธรรมะของนิพพานธนากบุตรที่ชอบใจธรรมะของศาสดาชื่ออื่นเขาก็ตอบไปตามที่เขาพอใจจะมีคำว่าธรรมะอยู่ทั้งนั้นธรรมะของศาสดาชื่อนั้นธรรมะของศาสดาชื่อนั้นชื่อนั้นที่คำว่าธรรมะนี่มันหมายถึงวิธีดับทุกข์หรือเรื่องดับทุกข์หรือการดับทุกข์หรือเป็นเครื่องดับทุกข์หรือเป็นภาวะที่ดับทุกข์หมดแล้วรุ่นแต่ใช้คำว่าธรรมท่านจึงให้สังเกตดูเอาเองว่าไอ้ธรรมนี่ใช้ความสำคัญส่วนใหญ่หมายถึงอะไรสิ่งซึ่งจะดับทุกข์ได้เรียกว่าธรรมอาการที่ดับทุกข์ได้โดยสิ่งนั้นก็เรียกว่าธรรมภาวะทุกข์ดับทุกข์แล้วมีภาวะอะไรเหลืออยู่นั่นก็เรียกว่าธรรมเอาแต่ว่ามันไม่มีทุกข์กันแล้วกันพูดอย่างรวมๆก็ว่าเรื่องความไม่มีทุกข์นั่นคือธรรมเรื่องความไม่มีทุกข์นั่นคือธรรมเรื่องความไม่มีทุกข์ชนิดไหนของใครก็ว่าเป็นลัทธิไปแล้วแต่ว่าเขาจะชอบธรรมะของพระศาสดาองค์ไหนทีนี้ธรรมะแท้ธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาเรามีใจความสำคัญจำกัดอยู่ว่าเมื่อไม่ยึดถือเมื่อไม่มีความยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตนเป็นของตนนั่นคือสูงสุดไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนไม่ยึดถือแม้แต่ตัวธรรมะนั่นเองไม่ยึดถือแม้แต่ธรรมะที่ดับทุกข์นั่นเองไม่ยึดถือแม้แต่ภาวะที่ดับทุกข์ได้แล้วนั่นเองว่าเป็นตัวตนหรือว่าเป็นของตนมันไปไกลมากถึงขนาดนี้สำหรับความไม่ยึดถือในพระพุทธศาสนาในลัทธิอื่นในศาสนาอื่นเขาก็บัญญัติเป็นอย่างอื่นบางศาสนาบัญญัติเป็นทางให้ยึดถือให้ยึดถือสิ่งสูงสุดว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ก็แบ่งแยกเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือไปตามเรื่องแต่ในพุทธศาสนานี้ไม่มีอะไรที่ควรยึดถือดังนั้นท่านจึงตรัสไว้เป็นหลักว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตนหรือเป็นของของตนนี่แหละเป็นหัวข้อสำคัญที่จะต้องจำไว้ให้ดีทำทั้งปวงคำว่าทำทั้งปวงไม่ยกเว้นว่าความหมายไหนลักษณะไหนอันดับไหนไม่ยกเว้นเป็นชื่อว่าทำ
ทั้งปวงนั่นแล้วไม่ควรเข้าไปยึดถือว่าเป็นตนหรือเป็นของของตนจะเป็นตัวตนของธรรมนั้นก็ไม่ใช่เพราะมันมีธรรมชาติถ้าเป็นไปตามธรรมชาติจะเป็นของผู้ใดก็ไม่ได้เป็นแต่เพียงเขาคิดเอาเองว่าธรรมะของตนตนบรรลุธรรมให้ธรรมะเป็นตนสำหรับจะตนสำหรับตนจะได้บรรลุธรรมอย่างนี้ก็จะเป็นความยึดถือในลักษณะใดลักษณะหนึ่งด้วยกันทั้งสิ้นความยึดถือในลักษณะใดๆก็ตามต้องไม่มีจึงจะเรียกว่าไม่ได้ยึดถือไม่มีความยึดถือในธรรมใดๆถ้าเราจะมีธรรมเครื่องดับทุกข์จะได้ถึงที่สุดมันก็ต้องขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนถึงไม่มีธรรมใดเหลืออยู่สำหรับจะยึดถือฟังด้วยดีนะเดี๋ยวก็จะหาว่าสอนไม่ยึดถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ยึดถือศีลสมาธิปัญญา ที่จริงมันก็พูดอย่างนั้นแหละแต่คนฟังเขาไม่ยอมเองเมื่อขึ้นถึงที่สุดดับทุกข์ได้แล้วนั่นก็เป็นพระพุทธเจ้าตัวเองจะไปยึดถือพระพุทธเจ้าที่ไหนกันอีกมีธรรมะเป็นธรรมะตัวเองแล้วจะไปยึดถือธรรมะที่ไหนกันอีกมันเป็นสังฆะเป็นพระสงฆ์ตัวเองแล้วจะไปยึดถือพระสงฆ์ที่ไหนกันอีกศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วถึงที่สุดแล้วแล้วจะไปยึดถืออะไรกันอีกจึงเรียกว่ามันขึ้นไปจนถึงระดับที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับจะยึดถือคือสำหรับจะหมายมั่นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนถ้ายึดถือว่าตัวตนมันก็มีธรรมะดีธรรมะชั่วธรรมะกลางธรรมะหลายหลายอย่างหลายชนิดเป็นตนของธรรมะยึดถือตัวตนเป็นผู้บรรลุธรรมะก็เป็นตนที่ได้บรรลุธรรมะกันนั่นกันนี้แล้วก็ยึดถือเอาธรรมะนั้นเป็นของตนหรือเป็นสิ่งที่ตนบรรลุแล้วอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ถึงที่สุดแม้ว่าจะขึ้นไปมากไม่ใช่อยู่ในระดับต่ำแต่ถ้าเป็นเรื่องของความยึดถือยังเหลืออยู่แล้วยังไม่ถึงที่สุดเมื่อไม่ถึงที่สุดก็ไม่ควรจะเรียกว่าธรรมะแท้หรือธรรมะจริงเพราะมันยังมีความยึดถือธรรมะที่บรรลุแล้วยังมีความยึดถือนั่นไม่ใช่ธรรมะแท้ถ้าธรรมะแท้ต้องเป็นธรรมะที่ไม่เชื่ออยู่ด้วยความยึดถือหรือจะเรียกธรรมะบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเชื่อปนไม่มีอะไรปรุงแต่งยังไม่ได้เข้าไปยึดถือในสิ่งใดนี่จึงจะเรียกว่าธรรมะแท้คือธรรมะบริสุทธิ์ไม่เชื่ออยู่ด้วยความยึดถือคืออุปาทานจะมีความยึดถือด้วยอุปาทานก็ไปเชื่ออยู่ในธรรมะนั้นธรรมะนั้นก็กลายเป็นธรรมะที่ไม่แท้หรือเป็นของปนของปลอมไปเสียภาวะที่ไม่มีความยึดถือภาวะแห่งจิตที่ไม่มีความยึดถือหรือจิตที่ขึ้นถึงภาวะที่ไม่ยึดถืออะไรได้แล้วภาวะแห่งความไม่ยึดถือความปราศจากความยึดถือนี่เราจะเรียกว่าธรรมะแท้คือไม่มีอะไรเชื่อปนนี่จะพูดว่าถึงที่สุดหรือยังสูงสุดหรือยังมันก็ต้องดูกันว่าสูงสุดอย่างไรถ้าอยู่ใต้อำนาจความยึดถือยังถูกยึดถือได้ก็เป็นธรรมะปลอมแล้วก็ไม่ถึงที่สุดยังไม่ใช่ความหลุดพ้นถ้าหลุดพ้นออกก็จะได้จากความยึดถือมันก็ไม่มีความยึดถือจิตถึงซึ่งความไม่ยึดถือจิตถึงซึ่งความอะไรปรุงแต่งไม่ได้ภาวะนั้นเราจะเรียกว่าภาวะสูงสุดมันยึดถือไม่ได้หรือมันไม่อาจจะยึดถือมันยังโง่อยู่มันก็ยึดถื
มันจึงมีสิ่งที่อาจจะยึดถือได้ภาวะเช่นนั้นไม่ใช่ธรรมะอันสูงสุดหรือถึงที่สุดทีนี้จะดูกันต่อไปว่าธรรมะที่มีประโยชน์ถึงที่สุดบรรดาประโยชน์นี่ก็มีอยู่หลายอย่างประโยชน์อย่างโลกก็เป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องธรรมคุณที่ประโยชน์สูงไปกว่านั้นเป็นเรื่องโลกุตระจะมีประโยชน์ถึงที่สุดจะหมายความว่าดับทุกข์ได้ถึงที่สุดเท่าที่มนุษย์จะรับได้หรือจะถึงได้มันก็กลายเป็นธรรมะที่ไม่มีความยึดถือเจืออยู่อีกนั่นเองธรรมะที่จะเป็นประโยชน์ถึงที่สุดแก่ผู้ปฏิบัตินั้นต้องเป็นธรรมะที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับจะยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือว่าเป็นของตนเป็นต้นจึงจะดับทุกข์สิ้นเชิงไม่มีทุกข์เหลือว่างไปโดยไม่มีตัวตนที่จะบรรลุไม่มีตัวตนที่จะได้รับประโยชน์ไม่มีตัวตนที่จะได้รับประโยชน์กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถึงที่สุดนี่คือแง่ที่เราจะหาว่าบ้าแล้วพูดอะไรบ้าบอแล้วจิตที่ไม่ต้องการประโยชน์รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเช่นนั้นเองอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่ต้องการจะซื้อเอาอะไรเป็นประโยชน์ปราศจากความยึดถือเช่นนี้แล้วมันกลายเป็นมีประโยชน์แก่จิตนั้นคือจิตนั้นจะถึงที่สุดของความทุกข์ถึงที่สุดของความทุกข์ก็หมายความว่าไม่มีความทุกข์เหลือเรียกว่ามันว่างถึงที่สุดเป็นธรรมะในระดับที่ว่างถึงที่สุดว่างจากตัวตนว่างจากสังตนโดยอาศัยญาณทัศนะสูงสุดตามที่เป็นจริงเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่างจากความเป็นตัวตนว่างจากความเป็นของสังตนจิตจึงไม่ตรงแต่งเป็นความยึดถือนับตั้งแต่ว่าจะไม่รู้สึกต้องการสิ่งที่ว่างโดยประการทั้งปวงเอามาเป็นของตนไม่ยึดถือเอามาเป็นของตนมันก็ว่างถ้ายังมียึดถือตัวตนอยู่มันก็มีสิ่งนั่นแหละอยู่จึงไม่ว่างเมื่อไม่ยึดถือสิ่งใดอยู่มันก็ว่างจากความยึดถือเรียกว่ามันว่างจากตัวตนคือไม่รู้สึกว่ามีตัวตนถ้าเราจะเอาจะได้จะเป็นอะไรว่างจากของตนคือไม่มีอะไรมาเป็นของตนที่เราเรียกว่าภาษาธรรมะภาษาธรรมคือภาษาที่ตรงกันข้ามจากภาษาคนภาษาคนธรรมดามันเป็นเรื่องเอาเรื่องได้เรื่องมีตัวตนมีของตนแต่ภาษาธรรมะคือภาษาของผู้ที่เห็นธรรมะแล้วรู้ธรรมะแล้วมันรู้ความไม่มีตัวตนความไม่มีของตนเมื่อพูดออกมามันจึงต่างกันอย่างนี้คนธรรมดาเขาก็จะพูดว่าธรรมะสูงสุดคือธรรมะที่ถูกใจเราที่สุดภาวะอะไรหรืออะไรที่มันถูกใจเราที่สุดนั่นคือธรรมะสูงสุดมันก็มีอะไรตามที่กิเลสของเขาต้องการธรรมะก็กลายเป็นเครื่องสนองกิเลสของบุคคลนั้นมีตัณหาอุปาทานยึดถือสิ่งเหล่านั้นทีนี้ในภาษาของผู้ที่รู้ธรรมะแล้วกลายเป็นว่าไม่มองเห็นอะไรที่น่ายึดถือเอาถ้าก็จะพูดได้ว่าไปยึดถือเอามันกลับให้ทั้งนั้นแหละมันก็สัตว์ร้ายนะสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษไปจับข้ามันกลับเอาทั้งนั้นจะเป็นงูเป็นสัตว์ป่าเป็นแมลงป่องเป็นเสือเป็น
อะไรก็สุดท้ายไปจับเอาแล้วมันตัดเอาทั้งนั้นจึงทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นของเราเข้าเมื่อไรมันก็ตัดเอาเมื่อนั้นแหละคือจะให้ความทุกข์เมื่อนั้นแหละนี่คือสิ่งที่มองไม่เห็นเดี๋ยวนี้เรามีความทุกข์ใดๆก็ตามมันมาจากการที่เราไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งครั้งแรกมันตัดเอานี่จึงขอให้สนใจให้ยิ่งกว่าที่แรกมาต่อไปนี้ขอให้สนใจว่าไปยึดถือสิ่งใดเข้าเป็นตัวตนเป็นของตนแล้วมันตัดเอาอย่าไปโทษตำเก่าบุญเก่าอะไรนักเลยอย่าไปถือเหตุอย่าไปถือว่าเป็นเหตุปัจจัยจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยมองเห็นว่ามันมีเหตุมีปัจจัยอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นพอยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ตัดเอามันก็ได้เป็นทุกข์อย่างไรอย่างหนึ่งในหลายอย่างในความยึดมั่นถือมั่นมันก็มีหลายอย่างการตัดมันก็มีหลายอย่างยึดมั่นในส่วนที่น่ารักน่าพอใจมันก็กลับไปแบบหนึ่งยึดมั่นในส่วนที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจน่าเกลียดน่าชังมันก็กลับเอาอีกแบบหนึ่งเมื่อมีความทุกข์ที่ไหนเมื่อไรคอยมองดูกันในแง่นี้ว่าเราได้ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกันแล้วแล้วมันก็กลับมาแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แหละก็จะค่อยเห็นยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปว่ามันมีอะไรไม่มีอะไรที่ควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็จะกลับเอาจิตที่เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทำทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจิตนั้นได้บรรลุธรรมสูงสุดบรรลุธรรมะสูงสุดคือไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่ควรยึดถือภาวะนี้สูงสุดก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับจะยึดถือแม้แต่พระนิพพาน ในพระบาลีแจกสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่ายตั้งแต่ต่ำที่สุดเช่นฝุ่นเช่นดินสูงขึ้นไปจนถึงบุญถึงกุศลถึงฌานถึงสมาบัติกระทั่งพระนิพพานในที่สุดพระนิพพานก็ขอให้เป็นพระนิพพานจิตรู้ถึงพระนิพพานก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนและจิตนั่นก็จะไม่โง่ถึงกับไปยึดเอาพระนิพพานนั่นว่าเป็นตัวตนทั้งตนสมาอีนี่เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงตั้งแต่ขี้ฝุ่นสักเม็ดหนึ่งสูงขึ้นไปจนถึงพระนิพพานก็ไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นของตนจึงรู้เถิดว่าจิตนี้มันเป็นอิสระจากอะไรมันหลุดพ้นจากความหลุดพ้นมันหลุดพ้นแล้วจากการบัญญัติว่าหลุดพ้นมันไม่หลงหลุดพ้นหลงหลุดพ้นจากสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วก็ไปติดอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าความหลุดพ้นมันแม้ความหลุดพ้นนั่นก็ไม่กลายเป็นสิ่งที่ควรยึดถือความหลุดพ้นของจิตนั่นก็ไม่ได้กลายเป็นที่ยึดถือของจิตนี่ถ้าจิตมันเดินถูกทางมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันเดินไม่ถูกทางไม่ถูกทางทั้งหมดมันก็จะไปยึดถือเอาสิ่งที่เรียกว่าความหลุดพ้นนั่นแหละเป็นของตนเข้ามาอีกอย่างนี้เรียกว่าหลุดพ้นไปติดอยู่ที่ความหลุดพ้นหรือหลุดพ้นเสียจากสิ่งที่เรียกว่าความหลุดพ้นจิตนั้นก็ไม่มีทุกข์แล้วก็สิ้นสุดแห่งความสุขก็ไม่ถือว่าเป็นความสุขซึ่งมีความหมายว่าน่ารักน่าพอใจหรือควรยึดมั่นถือมั่นภาวะนั้นเป็นบุญแท้ล้างบาปหมดเกลี้ยงเพื่อไม่มีความทุกข์อย่างใดเกิดขึ้นมาอีกนี่เราเรียกว่าธรรมะสูงสุดภาวะนี้สูงสุดเพราะไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับจะยึดมั่นถือมั่น
นี่ทุกคนไปตรวจดูเองตนเองกำลังยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่ที่ทำให้เป็นทุกข์ที่ทำให้นอนไม่หลับที่ทำให้ปวดศีรษะจนหน้าละอายแมวหน้าละอายสุนัขซึ่งมันไม่ปวดศีรษะเพราะมันยึดถือไม่เป็นสุนัขแมวมันยึดถือไม่เป็นมันไม่ได้ยึดถือดังนั้นมันจึงนอนหลับมันจึงไม่ปวดศีรษะส่วนคนนี้ยึดถือมากเกินไปยิ่งฉลาดยิ่งยึดถือลึกจนละเอียดยากจึงเต็มไปด้วยความยึดถือเพิ่มขึ้นยิ่งรวยก็ยิ่งยึดถือไปแบบหนึ่งยิ่งจนก็ยิ่งยึดถือไปอีกแบบหนึ่งมันเต็มไปด้วยความยึดถือมันจึงเป็นโรคประสาทเหมือนกันทั้งคนรวยและทั้งคนจนแต่คนจนยังได้เปรียบกว่าคนรวยก็วิตกกังวลมันน้อยคนรวยวิตกกังวลมากมันจึงเป็นโรคจิตโรคประสาทนี่ได้ง่ายกว่าคนจนไปเทียบตัวดูเพราะว่าคนเป็นโรคประสาทโรคจิตกันเนี่ยมาจากคนรวยมากหรือมาจากคนจนมากจริงๆเราต้องรู้ไว้ว่าในโลกนี้คนจนมากที่สุดตั้ง 95-98% คนรวยไม่กี่เปอร์เซ็นต์จะไปนับเอาจำนวนตรงๆมันไม่ได้มันต้องเทียบส่วนว่าคนจนเป็นโรคประสาททั้งกี่เปอร์เซ็นต์คนรวยเป็นโรคประสาททั้งกี่เปอร์เซ็นต์ผลมันก็จะออกมาว่าคนรวยเนี่ยเป็นโรคประสาทมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าคนจนคนจนไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยยากที่จะเป็นโรคประสาทเป็นขอทานจะให้รู้แล้วรู้รอดไหมมันก็ยากที่จะเป็นโรคประสาทซึ่งมาจากความยึดถือวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อะไรต่างๆนั่นนะขอให้มองดูว่าเรามนุษย์นี้มันทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยความยึดถือยึดถือว่าตัวตนยึดถือว่าของตนนานาชนิดแล้วก็เป็นทุกข์อยู่เพราะว่าความยึดถือนั่นแหละมันกัดเอาเหมือนตัวพยาธิที่มันกัดอยู่ในภายในก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในภายในคือในจิตในวิญญาณเมื่อจิตถูกอบรมจนมันยึดถืออะไรไม่ได้นี่ปัญหาจะหมดธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเป็นประพัดสอนแต่ขั้นจิตมันเกิดขึ้นแล้วปรากฏขึ้นแล้วมันถูกแวดล้อมไปด้วยสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมันก็ค่อยๆยึดถือเป็นขึ้นมานี่หมายความว่าเด็กๆที่อยู่ในท้องมารดายึดถือไม่เป็นพอมาใหม่ๆก็ยังยึดถือไม่เป็นไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้ค่าแห่งความดีความชั่วความได้ความเสียความแพ้ความชนะสักคุณหรือกำไรนี่ไม่รู้ทั้งนั้นต่อมาเด็กนั้นโตขึ้นพอที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าอร่อยเป็นอย่างไรไม่อร่อยเป็นอย่างไรสวยงามเป็นอย่างไรไม่สวยงามเป็นอย่างไรการได้กำไรเป็นอย่างไรการเสียเป็นอย่างไรนี่เขาก็รู้จักก็ยึดถือเอาในฝ่ายที่ตรงกับกิเลสของเขามันจึงยึดถือเอาเรื่องอร่อยเรื่องสวยงามเรื่องได้เรื่องชนะยึดถือฝ่ายนี้กันก่อนมันก็เป็นทุกข์ทีนี้เมื่อมันได้ไม่อร่อยไม่สวยงามไม่ชนะมันก็เป็นทุกข์ก็มันไปยึดถือส่วนที่ได้หรือสวยงามหรืออร่อยยึดถือเป็นหลักว่าเราจะต้องมีอย่างนั้นเมื่อไม่ได้อย่างนั้นมันก็ทำเป็นทุกข์เมื่อได้มาตามนั้นมันก็เป็นทุกข์ก็หลงรักเมื่อไม่ได้ตามนั้นมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้ตามที่มันหลงรักนี่ความยึดถือมีอยู่อย่างนี้ถ้ามันสกัดอยู่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายที่น่ารักน่าพอใจมันก็ยึดถือเป็นทุกข์ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันก็ยึดถือแหละเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ครอบจักรวาล
ก็ถ้ายึดถือแล้วจะต้องเป็นทุกข์เมื่อจิตไม่ยึดถือมันก็ไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ยิ่งโตวันโตคืนก็ยิ่งยึดถือเก่งขึ้นเก่งขึ้นไม่เฉ็ดลาบยึดถือทีหนึ่งมันกลับเอาทีหนึ่งมันก็ไม่เฉ็ดลาบมันก็ยึดถือมากขึ้นยึดถือไปทางอื่นเปลี่ยนความยึดถือไปในรูปอื่นซึ่งคิดว่าจะไม่เป็นทุกข์แต่ละมันก็หลีกไม่พ้นมันก็ต้องเป็นทุกข์จะยึดถือเงินมันก็เป็นทุกข์จะเป็นไปยึดถือทรัพย์สมบัติสิ่งของมันก็เป็นทุกข์จะยึดถือร่างกายนี้มันก็เป็นทุกข์จะยึดถือจิตใจนี้มันก็เป็นทุกข์ยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้วิธีนั้นวิธีนี้วิธีไหนก็ตามในโลกนี้ในบรรดาสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเด็กโตขึ้นมาก็ยิ่งเพิ่มความยึดถือไม่ใช่ยิ่งฉลาดและยิ่งไม่ยึดถือโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนเฒ่าคนแก่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าแล้วก็ยิ่งยึดถือถ้าได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าตามสมควรแล้วมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าโชคดีมันก็เปลี่ยนในทางไม่ยึดถือได้เหมือนกันกลายไปเป็นพวกของพระอริยเจ้าไปซึ่งมีอยู่น้อยมากในโลกนี้คือพวกที่จะไม่ยึดถือและจะไม่เป็นทุกข์นี่ก็เรียกว่าพระอริยเจ้าแต่มันก็มีน้อยมีน้อยมากเราจึงเต็มไปด้วยคนที่ยึดถือและเป็นทุกข์และเต็มไปด้วยคนโรคประสาทคนโรคจิตมากขึ้นทุกทีเพราะว่าสมัยนี้ในโลกนี้เขาค้นคว้ากันแต่สิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือที่เขาเรียกว่าก้าวหน้าพัฒนาเจริญก้าวหน้าพัฒนานั่นล้วนแต่พัฒนาในทางยึดถือพัฒนาไปแต่ในสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมองไปดูยังประเทศที่มันเจริญที่มันก้าวหน้าที่ประเทศไทยไปตามก้นเขานั่นแหละไปด้วยดีแต่ว่าเขาจะเริ่มกันอย่างไรเขามีคนเป็นโรคประสาทโรคจิตเพิ่มส่วนขึ้นหรือไม่นี่คนไทยก็เราคนไทยเราก็ยังอุตส่าห์ทิ้งพระพุทธศาสนาไปตามก้นคนพวกนั้นโดยถือว่าเขาเป็นประเทศพัฒนาประเทศที่เจริญประเทศที่ก้าวหน้าแล้วไม่ด้วยเดียวมันก้าวหน้าไปทางไหนมันก้าวหน้าไปทางที่จะสร้างเหยื่อขึ้นสนองกิเลสสำหรับให้ยึดมั่นถือมั่นยิ่งขึ้นไปยึดมั่นถือมั่นแรงกว่าเก่ายึดมั่นถือมั่นลึกซึ้งกว่าเก่ายึดมั่นถือมั่นละเอียดสนิทกว่าเก่านี่เรากำลังจะไปกันในรูปนี้ในโลกนี้ทีนี้ถ้าว่าบังเอิญมันโชคดีมันเป็นคนที่มีบุญมีปัญญามันเป็นทุกข์ทีไรมันก็มองเป็นทุกข์ทีไรมันก็มองเป็นทุกข์ทีไรมันก็มองมองว่าเพราะเหตุไรในที่สุดก็จะพบว่ามันเป็นจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าความยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นความทุกข์โดยหลักของอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นเรื่องละเอียดประณีตคือไปศึกษาดูเองเถิดว่าถ้ามีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางจิตใจถ้าไม่เกิดความยินดียินร้ายแล้วมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นรูปใดรูปหนึ่งแล้วมันก็เป็นทุกข์คนนี้เขามีเชื่อแห่งสติปัญญาอยู่พอสมควรเขาจึงรู้จักความทุกข์ทุกทีที่ความทุกข์มันเกิดขึ้นเขามีความทุกข์ทุกทีที่ความทุกข์เกิดขึ้นไม่เหมือนคนบางคนเขาไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เขาไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เพียงแต่เขาไม่ได้อะไรแล้วก็เสียใจร้องไห้อยู่ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ไปกระโดดน้ำตายก็ไม่เห็นว่าเสียหายอะไรเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปคนในโลกปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้กันโดยมากถือว่าไม่เป็นทุกข์ถือว่าที่ว่าเป็นทุกข์น้ำตาไหลเป็นของธรรมดาเป็นของปกติธรรมดาไม่ต้องแก้ไขอย่างนี้ก็มีมากขึ้นชาวต่างประเทศมาที่นี่ถามถึงปัญหาตอนนี้
โดยพูดกันไม่รู้เรื่องถามว่ามีความทุกข์ไหมเขาก็ไม่มีความทุกข์แล้วมาศึกษาพุทธศาสนาทำไมก็ศึกษามีความรู้ว่าอย่างนั้นเองว่าถ้าไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องศึกษาพุทธศาสนาว่าบอกให้เขากลับไปจะดีกว่าไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีความทุกข์แล้วจะมาศึกษาพุทธศาสนาเราจะต้องศึกษาสำหรับจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรสำหรับจะปกติสำหรับจะไม่ยินดียินร้ายเขากลับพูดแล้วว่าที่ยินดียินร้ายนั่นคือปกติไอ้คนไม่ยินดียินร้ายนั่นคนบ้าไปพูดกันไม่รู้เรื่องเมื่อเราจะสอนให้ไม่ยินดียินร้ายเขากลับว่าบ้าไอ้ที่ยินดียินร้ายขึ้นลงอยู่นั่นคือคนธรรมดาคนปกตินี่พูดกับคนชนิดนี้ไม่รู้เรื่องว่าพุทธศาสนามีไว้ทำอะไรแล้วเขาก็สนใจที่จะศึกษาพุทธศาสนาโดยไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาที่ตรงกันกับเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์จะตั้งต้นกันอย่างไรดีเพราะเขาไม่มีความทุกข์นี่เราก็หมดปัญญาไอ้คนที่มีความทุกข์เขาก็เห็นเป็นคนปกติไอ้คนที่จะไม่มีความทุกข์เขาก็คนบ้าที่จะไปเป็นอย่างชนิดที่มันผิดปกตินะพวกนี้เขาว่าคนที่ไม่มีความทุกข์เป็นคนผิดปกติคนที่มีความทุกข์คือคนปกติใครจะเอากับคนพวกนี้ก็ลองดูเดี๋ยวนี้ธรรมะมีอยู่เป็นลายลักษณ์อักษรบันทึกไว้เป็นพระคัมภีร์เอามาอ่านไม่รู้เรื่องคือไม่รู้เรื่องอย่างที่กำลังว่าเนี่ยไม่รู้เรื่องว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นความทุกข์มันก็เลยยึดมั่นถือมั่นกับคำพีเข้าไปอีกยึดมั่นถือมั่นในกาลเรียนยึดมั่นถือมั่นไปหมดเพื่อจะให้ได้ลาภได้ผลมันเกิดมาจากการเล่าเรียนการศึกษาคือการสอนเก่งเดี๋ยวนี้จะสอนธรรมะเก่งก็มีทางที่จะได้ลาภมากเหมือนกันในธรรมะก็ยิ่งกลายเป็นสิ่งสำหรับยึดมั่นถือมั่นยิ่งขึ้นทุกทีมีการค้าธรรมะขายธรรมะก็ยึดมั่นธรรมะซึ่งเป็นทางที่ได้ลาภได้สักการะได้มันสมมากยิ่งทุกทีจิตก็ยิ่งลุ่มหลงลงไปในความยึดมั่นถือมั่นธรรมะสูงสุดก็ไม่มีเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเลี้ยวไปทางไหนมันก็เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นมาศึกษาธรรมะนี่ก็เพราะยึดมั่นถือมั่นในธรรมะมาบวชนี่มันก็ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องการบวชอย่างหลับหูหลับตาในการบวชนี่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรแก่คนที่ทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นแม้ว่าครั้งแรกยึดมั่นถือมั่นตามธรรมดาว่ามันดีเอาก็ได้เหมือนกันแต่บวชมาแล้วต้องศึกษาจนรู้ว่ามันต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ในสิ่งใดผลที่ออกมาจะเป็นความสุขเป็นความพอใจนั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่คนธรรมดาก็ต้องยึดมั่นถือมั่นในความสุขความพอใจถ้าไม่ยึดมั่นในความสุขความพอใจแล้วก็จะไปเอาอะไรกันที่ไหนคนธรรมดาเขาคิดเสียอย่างนี้จิตของเขาจึงยึดมั่นถือมั่นตลอดเวลาและจิตของเขาก็อยู่ในสภาพที่เตรียมพร้อมที่จะยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆที่แปลกที่มากที่วิเศษสำหรับจะยึดมั่นถือมั่นยิ่งยิ่งขึ้นไปเขาจึงยึดมั่นในทุกกรณีที่มีผัสสะเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตใจเองขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตความตอนนี้ไว้มากว่าเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันมีสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ให้แปลกให้สูงและยิ่งขึ้นไปสำหรับจะยึดมั่น
ทางตาก็มีอะไรดูมากกว่าสมัยก่อนทางหูก็มีอะไรฟังมากกว่าสมัยก่อนทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังก็ยิ่งมีอะไรที่ประดิษฐ์ขึ้นมาให้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นมากกว่าแต่ก่อนแม้แต่ความคิดความนึกวิชาความรู้ก็ประดิษฐ์ให้มันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นมากกว่าแต่ก่อนจึงเกิดมีการยึดมั่นถือมั่นในวิชาความรู้บางอย่างบางประเภทเหมือนกับว่าติดฟิล์มติดเฮโรอีนฟังแล้วไม่น่าเชื่อยึดมั่นถือมั่นในวิชาความรู้แขนงของตนของตนยิ่งกว่าคนติดฟิล์มติดเฮโรอีนคนอย่างนี้ไม่มีทางที่จะหลุดออกมาได้ง่ายๆจากความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเขาจึงฟังไม่ถูกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงจะไม่มีทุกข์เขาพอใจที่จะเปลี่ยนความยึดมั่นถือมั่นเรื่อยไปไม่ยอมที่จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นเสียโดยประการต่างๆขอร้องให้ทุกคนชำระจิตใจของตนว่ากำลังมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดอยู่และดูเห็นชัดว่ามันกำลังทนทุกข์ทรมานเพราะสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นนั่นอยู่หรือหาไม่และต่อไปนี้ก็จะได้เปลี่ยนแปลงกันเสียคือจะไม่ยึดมั่นถือมั่นจะมีสิ่งต่างๆไว้กินไว้ใช้ไว้อะไรได้โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นจะมีบุตรภรรยาสามีข้าวของเงินทองอะไรต่างๆได้โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะได้ไม่เป็นทุกข์ด้วยกันถ้าจิตมีความรู้แจ้งลืมหูลืมตาไปในทางที่ถูกต้องคือความที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเวลาที่เหลืออยู่ก่อนจะเข้าโลงนี่ขอให้ทุกคนเตรียมไว้ดีเตรียมไว้ในทางที่จะไม่ยึดมั่นถือต่อไปนี้ใจจิตของเราเดินบนทางที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ว่ามันจะเดินมาตามทางความยึดมั่นถือมั่นมากแล้วเท่าไรก็ไม่เป็นไรเอามาดูเถิดมันจะมองเห็นว่าตลอดเวลานั้นถูกกัดถูกกินถูกเผาถูกตำถูกแทงโดยความยึดมั่นถือมั่นมันละอย่างน่าเบื่อหน่ายละอาให้เราแต่ชาชีวิตที่เหลืออยู่นี่ให้มันได้รับประโยชน์จากพระธรรมพระธรรมมันสูงสุดพระธรรมในขั้นที่สูงสุดคือไม่มีความทุกข์เลยโดยประการทั้งปวงพระจิตขึ้นไปถึงภาวะที่มันจะยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดไม่ได้จิตนี้ได้รับการอบรมดีจนขึ้นไปอยู่ในภาวะที่มันจะไม่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆ เป็นจิตที่ว่ากิเลสเกิดไม่ได้เมื่อกิเลสเกิดไม่ได้ความทุกข์ก็เกิดไม่ได้ธรรมชาติอย่างนั้นเราเรียกว่าพระนิพพานภาวะอย่างนั้นแหละคือภาวะสูงสุดเป็นภาวะของจิตชนิดสูงสุดคือกิเลสเกิดไม่ได้ความทุกข์เกิดไม่ได้มีแต่ความว่างจากความทุกข์สงบเย็นเป็นพระนิพพานอยู่เสมอที่จริงไม่ใช่คำว่าสูงสุดนี่มันก็ชวนให้ยึดมั่นถือมั่นอยู่เหมือนกันว่าต่ำหรือว่าสูงนี่มันก็เป็นความหมายสำหรับจะยึดมั่นถือมั่นอยู่เหมือนกันใช้คำว่าหลุดพ้นก็ยังชั่วหน่อยแต่ไปใช้คำว่าสุขหรือมีบุญก็อีกแล้วก็จะชวนจะให้ยึดมั่นถือมั่นยิ่งไปดีนี่พูดก็เกือบจะจนปัญญาอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรดีจึงจะถูกต้องตามเรื่องที่แท้จริงจึงเห็นว่าถ้าจะพูดให้ตรงตามเรื่องที่แท้จริงของธรรมะไม่ชวนไปทางยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะต้องพูดแต่คำนี้แหละคำเดียวกันนี่แหละว่ายึดมั่นถือมั่นมันกัดเอาอย่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆเลย
ประเสริฐที่สุดดีที่สุดสูงที่สุดมีบุญที่สุดก็ต่อเมื่อมันไม่มีอะไรสำหรับจะยึดมั่นถือมั่นนี่คือเรื่องของธรรมะที่สูงสุดสูงสุดต่อเมื่อไม่มีธรรมะใดสำหรับยึดมั่นถือมั่นธรรมะสูงสุดเมื่อไม่มีธรรมะใดสำหรับยึดมั่นถือมั่นฟังดูฟังออกก็ออกฟังไม่ออกก็ไม่ออกถ้าฟังไม่ออกก็คิดว่าไอ้คนบ้าพูดมาธรรมะสูงสุดเมื่อไม่มีธรรมะจะยึดมั่นถือมั่นภาวะนั้นสูงสุดคือภาวะที่ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่สำหรับจะยึดมั่นถือมั่นถึงที่สุดของความทุกข์ความทุกข์จบสิ้นเพราะเรื่องนี้เพราะความมายึดมั่นถือมั่นพระพุทธศาสนานี้ก็คือธรรมะนี้คือธรรมะที่แสดงความมายึดมั่นถือมั่นให้แก่สัตว์ที่มีความยึดมั่นถือมั่นตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วจะได้ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นสืบต่อไปการบรรยายเรื่องธรรมะสูงสุดเมื่อไม่มีธรรมะเหลืออยู่สำหรับจะยึดมั่นถือมั่นก็พอสมควรแก่เวลาแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้เอาไปพิจารณาดูให้ดีว่ามันสูงสุดอยู่เมื่อไม่มีอะไรจะยึดมั่นถือมั่นเมื่อหมดเนื้อหมดตัวนั่นเองเมื่อหมดเนื้อหมดตัวในภาษาธรรมหมดเนื้อหมดตัวหมดตนหมดตัวหมดตัวกูหมดของกูในภาษาธรรมนั่นมันสูงสุดอยู่ที่นั่นภาษาชาวบ้านเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบหมดเนื้อหมดตัวเพราะเขาชอบร่ำรวยด้วยตนด้วยตัวรู้จักแยกกันเสียเป็นสองภาษาเถิดภาษาคนสำหรับชาวบ้านก็พูดกันไปภาษาธรรมะสำหรับพระอริยเจ้าจะพูดกันก็พูดกันไปเราสมัครเรียนภาษาของพระอริยเจ้าแล้วมีความเข้าใจยิ่งขึ้นไปตามลำดับก็จะถึงจุดสุดท้ายกระดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเพราะปราศจากความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงดังที่กล่าวมาการบรรยายธรรมะนี้สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมสำหรับให้เกิดกำลังใจยิ่งเพื่อปฏิบัติธรรมสำหรับจะถึงซึ่งความมายึดมั่นถือมั่นสืบต่อไปในกาลบัดนี้